สวัสดีครับคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่กล้ามเนื้อตรงช่วงหลังและช่วงบ่ารวมไปถึงกล้ามเนื้อแขนรู้สึกอ่อนแรงเมื่อยล้าจากการทำงานหนักแต่ว่าปวดถึงช่วงด้านหลังอีกต่างหากวันนี้เรามีวิธีการคลายอาการปวดเมื่อยต่างๆแบบง่ายๆครับด้วย2ท่ากายบริหารทำเพียงแค่5นาทีต่อท่าเท่านั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ครับท่าแรกนะครับให้คุณยกมือสองข้างขึ้นมาให้อยู่กับขนานกับหน้าอกนะครับหลังจากนั้นก็เหวี่ยงไปทางซ้ายแล้วก็เหวี่ยงไปทางด้านขวาครับใช่แล้วครับทำแบบนี้สลับกันไปสลับกันมานะครับเหวี่ยงไปทางด้านซ้าย1ครั้งและทางด้านขวาอีก1ครั้งครับเอาละครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน5นาทีนะครับเริ่มเลยครับท่านี้จะสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณนั้นมีการยืดตัวมากยิ่งขึ้นครับเพียงแค่คุณทำวันละ5นาทีเท่านั้นจะทำให้กล้ามเนื้อทางด้านช่วงแขนหัวไหล่แล้วก็ช่วงหลังของคุณนั้นสามารถยืดเส้นยืดสายได้มากยิ่งขึ้นและมีประโยชน์มากครับในการคลายปวดเมื่อยการออกกำลังกายท่านี้เหมาะกับคนกลุ่มไหนบ้างจะมี 1-2 กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ทำงานนั่งกับโต๊ะครับที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมซึ่งสามารถคลายอาการปวดเมื่อยได้โดยเฉพาะแผ่นหลังหัวไหล่และกล้ามเนื้อต้นคอรวมไปถึงแขนจะทำให้ผ่อนคลายเมื่อออกกำลังกายเป็นประจำครับส่วนกลุ่มที่2ผู้ที่ทำงานยกของใช้แรงงานทำงานหนักท่านี้จะเหมือนท่ากายบริหารครับที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้รับการยืดหยุ่นและทำให้รู้สึกร่างกายผ่อนคลายได้อย่างรวดเร็วครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มสำหรับผู้ที่ต้องการยกกระชับผิววิธีนี้จะสามารถช่วยยืดและยกกระชับผิวช่วงต้นแขนต้นคอให้เล็กและเรียวมากยิ่งขึ้นจึงสามารถทำให้ยกกระชับและเปลี่ยนไขมันตรงต้นแขนด้วยการเกร็งให้กลายเป็นกล้ามเนื้อได้ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพครับ
เอาละครับเมื่อทำครบแล้วเราไปรู้จักกับท่าที่2เลยครับท่านี้เป็นท่ากายบริหารที่ทำต่อเนื่องจากท่าที่แล้วนะครับท่านี้จะสามารถช่วยยืดเส้นยืดสายได้เป็นอย่างดีวิธีการและขั้นตอนการออกกำลังกายมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณนำมือทั้งสองข้างมาประสานกันระหว่างหน้าอกให้เป็นแนวระนาบเฉียงตรงหลังจากนั้นก็สะบัดมือให้ไปทางด้านหลังนะครับด้วยเป็นการเอี้ยวตัวท่านี้คุณควรจะออกกำลังกายให้บ่อยครั้งเพราะว่าท่านี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทางด้านอาการปวดเมื่อยหลังได้เป็นอย่างดีครับลองดูอีกมุมนึงนะครับเอาละครับเมื่อเข้าใจการออกกำลังกายท่านี้แล้วเราก็เริ่มออกกำลังกายอย่างจริงจังกันดีกว่านะครับเราจะออกกำลังกายท่านี้ประมาณ5นาทีจะสามารถช่วยยืดเส้นหัวไหล่หลังแล้วก็ต้นคอให้หายคลายปวดเมื่อยและรู้สึกผ่อนคลายได้เมื่อคุณออกกำลังกายเสร็จครับถ้าออกกำลังกายท่านี้เหมาะกับใครบ้างจะเป็นกลุ่มคน2กลุ่มครับนั่นคือกลุ่มผู้ที่นั่งทำงานออฟฟิศและต้องการยืดเส้นยืดสายกลุ่มที่2นั่นคือกลุ่มของกลุ่มคนที่สูงอายุท่านี้จะเหมาะมากนะครับเนื่องจากว่าสามารถทำได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนของการเคลื่อนที่ของกระดูกสันหลังนั่นเองครับวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในลักษณะนี้ผมหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้กับการออกกำลังกายบรรเทาอาการและแก้ปัญหาอาการปวดหลังปวดบ่าปวดเอวปวดต้นคอในครั้งนี้ต้องขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ